ครับต้องบอกนี้ก่อนครับว่าในปีที่แล้ว2566ที่ผ่านมาเนี่ยจีนนำเข้าทุเรียนแบบผลที่เรียกว่าเขื่อนสดนะครับผมคือค่ะปริมาณเกิน 1.4 ล้านตันอืนะคอรับเข้าไปซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูในส่วนของที่เป็นสัดส่วนนะครับผมของไทยเราครองประมาณ60%นะครับก็เพิ่งเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับผมขึ้นมาเป็น30%นะครับแต่ว่าพอมาในปีเนี้ยนะครับผมคือ3เดือนแรกของปีเนี่ยปรากฏว่านะครับคือเวียดนามเนี่ยเขาพุ่งขึ้นมาเป็นประมาณ50%นะครับในขณะที่ไทยเรานะครับผมก็คือตัวเลขลดลงมาแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าของไทยเราอ่ะนะครับฤดูทุเรียนนะครับผมก็คือจะเริ่มในเดือนประมาณเมษานะครับที่จะส่งออกไปนะครับปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วในปีนี้มาเจอในส่วนของที่เป็นภัยแล้งด้วยนะครับผมอากาศร้อนขึ้นนะครับผมแล้วก็เริ่มมีภัยแล้งทำให้ผลผลิตของไทยเราเนี่ยออกค่อนข้างที่จะช้าลงนะครับแต่ว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วต้นเดือนเนี่ยนะครับผมทุเรียนไทยเริ่มทยอยเข้าไปในจีนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันว่าทั้งปีเนี้ยนะครับผมจะเป็นอย่างไรแต่ก็มีแนวโน้มนะครับผมว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็จะเสือตีตื้นขึ้นมานะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับประเทศที่สามารถนำเข้าทุเรียนไปในจีนได้นะครับแบบที่เป็นแบบผลนะครับที่เป็นเทียบที่เป็นลูกสดๆนะครับมีแค่ในส่วนของเมียนะครับเมียไทยนะครับผมแล้วก็มีเวียดนามนะครับและอีกประเทศหนึ่งก็คือฟิลิปปินส์นะครับที่ได้รับเข้าไปแต่ว่าปริมาณหลักๆอยู่ในตอนนี้ที่ค่อนข้างเยอะก็มีไทยแล้วก็เวียดนามนะครับในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยยังถือว่าปริมาณค่อนข้างน้อยอยู่แต่ก็น่าจับตามองเหมือนกันเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยคือหลังจากที่เขาได้รับนะครับเครือไฟเขียวในส่วนของการส่งผลทุเรียนเข้าไปในจีนเนี่ยนะครับผมเขาก็มีการอบรมนะครับในส่วนของตัวอะไรทุเรียนนะครับผมในฟิลิปปินส์ว่าให้เน้นในส่วนของคุณภาพแล้วก็คือถึงแม้ว่าเขาจะปลูกได้ในปริมาณที่น้อยแต่เขามีโครงการอบรมในส่วนของว่าจะทำยังไงให้สามารถเจาะในตลาดในจีนได้อันนี้ก็น่าสนใจคือการตลาดเขาดีใช่ไหมครับอาจารย์วิเคราะห์ต้องบอกว่าเขาเตรียมตัวใช่ครับใช่ใช่คือต้องบอกผมว่าคือฟิลิปปินส์เองเนี่ยในก่อนที่เขาจะได้รับเอาไฟเขียวปักเข้าไปในจีนเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเขายังนำคือเขายังคิดอยู่ว่าเขาจะเข้าอาเซบไหมนะเขาถือว่าเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมอาเซบอย่างเป็นทางการอาเซบคืออะไรอาเซบคือในส่วนของตัวกรอบความร่วมมือนะครับระหว่างอาเซียนนะครับผมแล้วก็มีจีนมีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับผมในอีก5ประเทศนะครับรวมเป็น15ประเทศนะครับที่อยู่ในกรอบความร่วมมือในส่วนของตัวการค้าเสรีตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยจะมองได้เลยว่าในส่วนของทางจีนที่ให้นะครับไฟเขียวกับทางฟิลิปปินส์เองอ่ะก็เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ความสมานระหว่างประเทศด้วยนะครับผมเขาถึงมีคำว่าการทูตทุเรียนนะครับทีนี้พอกลับมาในส่วนของคู่แข่งของไทยเราในอนาคตนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าทางเครือเวียดนามในตอนเนี้ยเขากำลังเน้นในส่วนของทุเรียนที่เรียกว่าปริมาณเพราะว่าเขาสามารถที่จะคือส่งออกทุเรียนเนี่ยได้ทั้งปีแล้วในส่วนของที่เป็นนอกฤดูเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่ส่งออกไปได้เขาเน้นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยของไทยเราอ่ะเราก็ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพสู้เขาทำยังไงเขาถึงได้ทำได้ทั้งปีครับอาจารย์คือต้องบอกว่าคือจากเท่าที่ดูข้อมูลนะครับหนึ่งคือเขามีพื้นที่ปลูกนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่านับจากเดิมเวียดนามเนี่ยเขาทำในส่วนของนะครับกาแฟนะครับส่งเข้าจีนนะครับผมค่อนข้างเยอะนะแต่นับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยคือชาวสวนกาแฟเองก็เริ่มมาปลูกทุเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคือในส่วนของทางเวียดนามเขาก็เจอปัญหาในส่วนของไฟแล้งเหมือนกันนะครับผมทำให้ปลูกกาแฟของเขาเนี่ยก็ผลผลิตอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เขาปลูกก็คือโรบัสต้านะทำให้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นในส่วนของเป็นทุเรียนเพราะว่าก็กำลังนิยมด้วยและถามว่าทำไมสามารถปลูกได้ทั้งปีเนี่ยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าเขาเน้นผลผลิตแล้วก็มีการในส่วนของสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเน้นนะครับปริมาณสามารถเข้าจีนได้ในทั้งปีแล้วต้องบอกว่าขนส่งของเขาเนี่ยเขามีขนส่งที่อยู่ใกล้กับจีนเพราะเขามีบอร์เดอร์ที่ติดกันอันนี้ก็
ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบนะผมเพราะเขาสามารถที่จะส่งเข้าได้เรื่อยๆในส่วนของต้นทุนที่ต่ำกว่าของไทยเราอันนี้ว่ากันตามตรงถึงแม้ว่าของไทยเราในตอนนี้จะได้รับประโยชน์จากในส่วนของเส้นทางรถไฟจีนลาวแต่ก็ต้องบอกว่าของไทยเราก็ยังค่อนข้างไกลนะครับถ้าเทียบกับทางเวียดนามเองเพราะเขามีบอร์เดอร์ติดกันนั้นในเรื่องของต้นทุนของไทยเราค่อนข้างที่จะแพงกว่าและถ้าดูในแง่ของภาพจำเรื่องของราคาเขาก็มองว่าของไทยเราแพงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขามองทางด้านคุณภาพของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับราคาไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่ดีครับอันนี้ต้องขอบอกแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวภาพจำของผู้บริโภคชาวจีนนะครับที่มีต่อตัวทุเรียนไทยเนี่ยเขามองว่าทุเรียนไทยเนี่ยอร่อยนะครับผมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับผมในส่วนของราคาเนี่ยคือราคาอาจจะแพงกว่าของเวียดนามแต่นะครับของเราเนี่ยมีความหลากหลายในแง่ของนะครับเผื่อสายพันธุ์ก็เข้าไปในจีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากหมอนทองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีพวงมณีนะครับมีในส่วนของก้านยาวนะครับหรือว่าชั้นนี้ก็เข้าไปนานแล้วเหมือนกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยก็คือจะค่อนข้างดีกว่าอันนี้ว่าตามตรงเพราะว่าถึงแม้ว่าผมเป็นคนที่ยังไม่กินทุเรียนนะครับแต่ว่าผมก็ถามคนจีนมานะครับผมก็ถามคนจีนมาแล้วถามคนไทยในจีนเองด้วยเนี่ยหลายคนเลยครับบอกว่าทุเรียนเวียดนามเนี่ยอาจจะยังสู้ไทยไม่ได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็กลิ่นอาจจะค่อนข้างแรงกว่านะครับผมในตรงนี้แล้วอันนี้บอกอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในส่วนของไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแต่จริงๆแล้วก็มีมาเลเซียแต่มาเลเซียเนี่ยยังคงส่งออกไปในจีนได้แค่แบบแช่แข็งเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่มูซานคิงของเขานี่ไปเป็นลูกไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไปเป็นแบบแช่แข็งครับใช่ครับคือเป็นแบบลูกกับแช่แข็งนะครับผมแต่ว่าของไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถส่งออกแบบสดไปเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าของไทยเรายังได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่าไทยเราสามารถส่งออกได้ทั้ง3แบบเลยที่จีนอนุมัติก็คือแบบผลสดแบบผลแช่แข็งและแบบแปรรูปดังนั้นเนี่ยไทยเราควรจะใช้จุดเด่นตรงนี้เหมือนกันในการที่ยังครองตลาดจีนในแง่ของคุณภาพถึงแม้เวียดนามเขากำลังจะบุกในเรื่องของนะในส่วนของที่เป็นปริมาณแต่เราเน้นเรื่องคุณภาพผมมองว่ามันก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าเรายังคือพูดง่ายว่าถ้าเราอาจจะประมาทหรือว่าชะล่าใจว่าเฮ้ยชาคือเบอร์หนึ่งหล่ออะไรเงี้ยของชั้นดีอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าในอนาคตถ้าเวียดนามเขาเปลี่ยนล่ะสมมติว่าเขามองเราว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาครองตลาดจีนในแง่ของปริมาณได้แล้วทีนี้ถ้าเขาหันกลับมาในเรื่องของความหลากหลายแล้วในเรื่องของคุณภาพล่ะแล้วถ้าในอนาคตถ้าเขาได้รับไฟเขียวในแง่ของการนำทุเรียนแช่แข็งเข้าไปด้วยยิ่งเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกผมว่ามันก็ยิ่งจะสั่นคลอนของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอย้ำว่าเราควรจะเป็นเรื่องของคุณภาพและปรับปรุงอยู่ตลอดครับครับจะต้องทำยังไงครับอาจารย์คืออะไรคือสิ่งที่เกษตรกรไทยเนี่ยควรให้ความสำคัญในการที่จะรักษาสถานะแล้วก็เพิ่มภาพลักษณ์แล้วก็คุณภาพรวมทั้งราคาของทุเรียนเราเนี่ยครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับครับครับอันนี้จริงๆแล้วผมมองว่าทางเกษตรกรเนี่ยก็ต้องร่วมมือกับในส่วนของทางหน่วยงานภาครัฐนะครับผมในส่วนของตัวคุมคุณภาพอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยมีประเด็นในเรื่องของนะครับการเล่นผลผลิตเข้าไปบางทีนะครับผลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผมอาจจะต้องมาคุมตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของนะครับในการพัฒนาในส่วนของความหลากหลายเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นในส่วนของทางภาครัฐนะในการให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมผมมองว่าตอนนี้เรามีจุดเด่นตรงที่เขามีภาพจำที่ดีเกี่ยวกับทุเรียนไทยว่าทุเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นของไทยนะครับผมถึงมีรสชาติอร่อยของที่ดินนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการต่อยอดนวัตกรรมในตรงนี้อย่างเช่นอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนอาจจะไม่ต้องเป็นผลสดต่อไปแล้วแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะครองตลาดนะครับอย่างที่เรียกว่าครอบคลุมและอีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาเหมือนกันก็คือว่าอาจจะเริ่มมีการแอบอ้างว่าเป็นทุเรียนไทยนะครับซึ่งตรงนี้ทางหน่วยงานภาครัฐก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันครับค่ะอาจารย์ภากรคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเนี่ยสำคัญมากๆนอกจากรักษาคุณภาพแล้วต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะรักษาฐานแฟนของเราในจีนให้ยังอยู่ต่อไปนะคะคราวนี้ถามสั้นๆก่อนที่เราจะหมดเวลาสักครึ่งนาทีน่าจะตอบทันจีนปลูกทุเรียนเองได้หรือยังคะแล้วเริ่มมี
ออกขายสู่ท้องตลาดบ้างหรือยังจริงๆต้องบอกว่าจีนปลูกทุเรียนได้แล้วนะครับล็อตแรกเมื่อปีที่แล้วนะ256ก็คือที่ไหหนานหรือว่าไหหลำแต่ว่คา่ะต้องบอกปริมาณคือน้อยมากครับผมประมาณอยู่ที่ประมาณ40-50ตันเท่านั้นเองนะครับผมสี่สิบห้าสิบตันนี้เขาแบบหายใจพืชเดียวหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจีนเขามีการนำเข้าทุเรียนไป1.4 ล้านตันเมื่อปีที่แล้วนะครับ1.4 ล้านตันนะฮะ